ูมิใจกับเขามากเพราะว่าเขาไม่คิดอะไรเลยเขาลงไปพื้นที่แล้วก็ไปเขาไม่ได้หวังจะต้องมีกล้องมาจะเขาขอลงไปพื้นที่ลงไปช่วยทุกคนเท่าที่ทำได้นี่คือคนจริงใจที่อยากจะช่วยสังคมไม่ต้องการเอาหน้าไม่ต้องการอะไรเลยก็ดีค่ะรู้สึกว่าเราก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ช่วยค่ะไปเห็นพื้นที่มาแล้วเป็นยังไงเขาประสบการณ์ยังไงบ้างจริงๆสิ่งที่เราไปดูมาเนาะตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราติดต่อทางหน่วยงานราชการเข้าไปแล้วก็เราก็ถามเขาว่าต้องการอะไรตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่น้ำกำลังท่วมอยู่แล้วก็มีบางพื้นที่กำลังเพิ่มและบางพื้นที่ก็ลดไปแล้วเงี้ยค่ะ เราก็ได้เข้าไปเห็นช่วงที่เขากำลังอพยพแล้วก็ได้ทำการช่วยเหลือไปพี่วีเคก็ไปด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ผมเอาจริงผมไปได้แค่ช่วยขนของแต่ว่าคนสวยคนนี้เขากลับไปรอบที่สองไปลงพายเรือแล้วก็เอาทุกอย่างเอาไปส่งให้กับชาวบ้านที่กำลังลำบากอยู่ผมทำงานอยู่ที่แกมมี่น่ะไม่ได้ไปแต่จะบอกว่าในฐานะของแฟนกันละกันจะบอกว่าภูมิใจกับเขามากเพราะว่าเขาไม่คิดอะไรเลยเขาลงไปพื้นที่แล้วก็ไปเขาไม่ได้หวังจะต้องมีกล้องมาจะเขาขอลงไปพื้นที่แล้วก็ไปลงไปช่วยทุกคนเท่าที่ทำได้อย่างครั้งแรกที่ไปเราเป็นยังไงบ้างครับจากการตอบแทนตอนนั้นเราเข้าไปถึงเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่บางพื้นที่ก็แห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้เห็นว่าบางคนเขาก็เอาของออกมาล้างเห็นความเสียหายเห็นคนที่อยู่ในบ้านลำบากแล้วก็กำลังติดอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการณเวลาแต่ละช่วงเวลาของอุทกภัยเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้น อย่างรอบที่สองที่ไปเราก็ได้เห็นว่าบางบ้านเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่บางบ้านเนี่ยน้ำแห้งแล้วกลิ่นของพวกพืชผักต่างๆที่เคยอยู่ในฟาร์มมันส่งกลิ่นเหม็นมากแล้วเน่าแล้วปวดหัวมากอะไรเงี้ยค่ะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยทีเนี้ยเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราได้ไปทำไปบังเอิญไปกับอบต.พอดีก็เลยได้ไปแจกของแล้วก็ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐแล้วเราก็จะได้เห็นการทำงานของเขาว่าอ๋อเขามีการกระจายพื้นที่การเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ดีมากอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็แอบหายห่วงนะตอนแรกเราคิดว่าอู้แบบคนไทยจะยังไงจะได้ช่วยกันไงแต่พอไปเห็นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาทำงานกันเป็นทีมหน่วยงานราชการเขาก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งก็ไม่มีใครแบบบ่นเลยทุกคนตั้งใจทำมากตั้งแต่วันแรกก็เรากะว่าเราเข้าไปเนี่ยเราเห็นคนแบบอยู่ในนั้นเต็มแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สนามกีฬาเนี่ยแทบไม่มีคนเลยเพราะว่าคนออกไปช่วยกันหมดแม้กระทั่งบ้านของตัวเองที่โดนน้ำท่วมอยู่เขาก็ออกไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนว่าเราอยากจะให้คนไม่นิ่งนอนใจอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรอบสองทำไมเราถึงไปเมื่อกี้พี่เคบอกเราไปสองรอบใช่ค่ะรอบสองเราไปกินเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบแรกเราไปแล้วเราไปค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้แล้วเราเป็นคนที่อยากรู้เราอยากรู้ว่ามันใช่เหรอว่าทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันจริงๆหรอในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยพอไปแล้วเราก็รู้ว่าไม่แต่ละช่วงเวลาไม่ต้องการไม่เหมือนกันถ้าน้ำท่วมเสร็จแล้วก็อาจจะต้องการเรื่องของอุปกรณ์ทำมาหากินเสื้อผ้าเครื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันหายไปกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของยารักษาโรคแต่ถ้าในระหว่างที่ยังน้ำท่วมอยู่อาจจะต้องการอะไรที่กินได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยถุงดำอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้เขา
ลายทุกข์ได้ณเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณที่ที่ไปมีที่ไหนก็แพร่ทั้ง2ที่เลยค่ะก็เป็นอำเภอเมืองวันแรกเป็นอำเภอเมืองวันที่2เป็นอำเภอรองแล้วก็มีวังชิ้นค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรากับพี่เราได้ไปช่วยน้ำท่วมครั้งแรกตอนนั้นเด็กมากยังเรียนอยู่เลยก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนตอนนั้นน้ำก็เคยท่วมบ้านแล้วก็เข้าใจดีว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นเราอยู่ในเมืองแล้วมันท่วมแป๊บเดียวแต่อันเนี้ยคือถึงคออะไรเงี้ยต้องพายเรือเข้าไปแต่ว่าน้ำวันที่เราไปมันไม่ได้ถึงคอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือมีเรียนไปชวนพี่พีเคไปใช่ไหมก็เห็นข่าวค่ะแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยเราไปช่วยเขาดีไหมเพราะเราก็เคยผ่านประสบการณ์ทางนี้อยากให้เขาได้เห็นด้วยแหละว่าคือจะบอกว่าปกติเนี่ยเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมันจะมีเบอร์ธนาคารให้โอนเข้าไปแล้วก็คิดว่าทำแค่นั้นก็ได้แล้วนะเขามีเงินเอาไปสานต่อไปต่อหมู่บ้านแต่พอไม่เรียนบอกว่าพี่บินมาเชียงใหม่นั่งรถไป3ชั่วโมงไปแพร่ไปดูชีวิตจริงๆเลยจะเป็นยังไงโอเคเราว่างพอดีแล้วบอกว่าอ่ะอยากรู้ก็อยากคือเราอ่ะโอนตังค์ไปตลอดอยู่แล้วแต่เราอยากรู้มันจะเป็นยังไงแล้วพอไปแล้วครับปากอำเภอเมืองจังหวัดพังมากเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ไปเห็นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เอาจริงๆนะไปเชียงใหม่ชั่วโมงนึงบินนะนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงแต่พอไปเห็นแล้วอะแล้วแบบเราก็รวบรวมเงินจากขอ8ซุปเปอร์คาร์ที่เป็นประธานอยู่11ปีแล้วเขาก็ส่งเงินเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ไปซื้อของให้เขาเยอะมากโดยที่ผมไม่ต้องการ IG ไม่ต้องการ Facebook ไม่ต้องการอะไรเลยแค่อยากให้คนไทยไปต่อได้โอเคก็มีบางคนแบบถ่ายรูปไม่ได้ว่าแต่รู้สึกว่าดีใจที่ได้ช่วยไม่ได้เอาหน้าดีใจที่ได้ช่วยแต่ที่ประทับใจครั้งที่2คืออีก2วันต่อมาเขากลับไปใหม่เขากลับไปใหม่พอดีงบเหลือด้วยเราก็เลยแบบว่าทําอะไรดีอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นพอหลังจากที่รวบรวมกันแล้วเนี่ยมีงบเหลืออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปอีกรอบนึงเค้ากลับไปใหม่แล้วผมรู้สึกว่านี่คือคนจริงใจที่อยากจะช่วยสังคมไม่ต้องการเอาหน้าไม่ต้องการอะไรเลยผมไม่ต้องการเอาหน้าแค่อยากแค่ช่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำส่วนหนึ่งแล้วคุณไดแดน่ามายืนมองไดไหมอะไรมามานี่มาบ้าเหรอมานี่แถลงข่าวแต่งงานฉันถึงจะเข้ามานี่ถ้าเธอแถลงไม่เอาไดมานี่มาไดนี่คือน้องรักผมไดครับมาไดเมื่อพี่ไดเข้าแล้วพี่ไดมีอะไรสงสัยอยากถามในตัวพี่เพียงไหมมีอะไรสงสัยไหมหรือมีใครฝากถามอะไรมาไหมมั่นใจว่าในใจมันหมื่นล้านทำอ่ะอ๋ออากาศได้เหรอเอาเท่าที่รู้สึกว่าความเป็นพิธีกรเราสามารถสื่อสารได้สบายดีไหมคะสั้นๆแต่ก็ดีขึ้นมีเรียนแล้วดีขึ้นค่ะแล้วเขายืนตบหลังอยู่ตอนเนี้ยให้แม่ให้พูดค่ะแล้วมิเรียนล่ะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะมีใครอยากให้ถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนจะบอกว่าพี่
พี่มีโอกาสไปที่น่านเพราะว่าเขาเลยเขาก็บอกว่าพี่ไปบริจาคกันคือณตอนเนี้ยโซเชียลมีเดียสำหรับพี่มันแย่ใช่ไหมพี่ก็เลยไม่ดูเลยก็เลยไม่ดูข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอเขาบอกว่าน่านน้ำท่วมถึงชั้น2แล้วเขาก็บอกว่าบินไปด้วยกันก็เลยไปแล้วพอไปเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราโชคดีมากที่เรามีไอ้ขับ8ซุปเปอร์คาร์ที่เขาช่วยเอาเงินเนี่ยถาโถมมาให้ช่วยซื้อผ้าอนามัยช่วยซื้อหมอนช่วยซื้อผ้าห่มช่วยซื้อทั้งหมดนะแล้วเราก็แบบเราก็ดีใจแล้วพอเราคิดว่าเราทำแค่นั้นพอแล้วอีก2วันต่อมาเขากลับไปต่อเขาเพิ่งกลับมาจากน่านไปพายเรือช่วย Are you okay? Are you okay? I'm proud of her. ถามต่อเลยไหมคะพี่เคเป็นไงบ้างกับการที่ผู้หญิงคนนี้เขาชวนเราไปทำไม่ต้องไดไม่ต้องไม่ต้องไดมามันไม่ใช่เรื่องของฉันไดมาขยับมาตรงนี้หน่อยพี่เคยรู้สึกไงขยับมาตรงนี้หน่อยเขามาชวนเราไปทำที่เราแรกเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาพูดกับเราเวลาทำบุญจะโอนเงินให้ไม่เคยมีโอกาสได้เอาตัวลงไปแล้วพอเขาบอกว่าไปดูหน่อยเถอะคือเอาเงินไปแล้วนะแต่ไปดูหน่อยเถอะว่ามันหนักขนาดไหนแล้วพอเราเห็นแล้วเขาแบบโอ้ยหนักมากก็เลยคิดว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็จะพยายามลงพื้นที่ลงไปช่วยไม่ได้เอาหน้าไม่ได้อยากได้หน้าไม่ได้อยากได้แสงไม่ได้อยากได้แสงแค่อยากช่วยคนไทยแค่อยากช่วยคนไทยแต่ว่าพี่เคเข้าใจกับการคอมเมนต์ใช่ไหมครับขณะที่บุ๋มลงไปทำเองเขายังบอกว่าพี่บุ๋มสร้างภาพตรงนี้พี่เคนน่ารับยังไงกับสิ่งที่เขาบอกใจเราอยากทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าใจเราต้องการช่วยคนไทยไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้ขอเสียงแต่แค่พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำวะบุ๋มทำพี่ๆในวงการทำแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำพี่เคนเชื่อว่าศักยภาพตัวเองก็แบบสามารถระดมเพื่อนๆระดมกำลังได้ด้วยใช่ไหมได้ต้องขออนุญาตบอกว่าไอ้กลุ่มซูเปอร์คาร์ผมเป็นคนที่รักซูเปอร์คาร์มากกลุ่มซูเปอร์คาร์ผมทุกคนมีเงินแล้วมาบอกว่ามึงน้ำท่วมชั้น2โอนเงินมาให้หน่อยทุกคนโอนเงินมาให้หมดเลยแล้วก็ส่งต่อที่มิเรียนแล้วก็ไปซื้อของการโอนเงินไม่ได้เป็นการเอาหน้าเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนโอนแต่เขาโอนมาเพราะเขาอยากช่วยกับคนไทยแล้วเขาก็ทำได้ดีมากซึ่งผมต้องพูดไม่ต้องพูดเลยนะผมแค่ไม่เสร็จกลับไปบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยคนไทยมีรู้สึกยังไงบ้างการที่เราพาเขาไปในโลกใหม่ๆที่เขาไม่เคยไปทำให้เขาได้แบบคุ้นที่จิตใจเราดีใจกันตรงนี้มีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ต้องโชว์กันที่เราไปเจอมาแล้วก็อยากให้เขาเห็นที่เขาไปเจอมาเขาก็โชว์ให้เราดูอะไรเงี้ยเราเป็นคนค่อนข้างที่แอดเวนเจอร์หน่อยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าในก็สลับกันพากันไปดูอะไรเงี้ยค่ะมีอีกหลายเรื่องก็คือปัดกันก็อยาก
ค่ะผมค่ะผมชอบที่ไหนยืนมองหน้าผมแล้วถามว่าผมโอเคไหมผมโอเคเวลาที่เมืองไทยมีปัญหาสิ่งที่ผมทำได้หรือว่าเวลาที่โรงเรียนถูกเผาเด็กไม่มีข้าวกินผมโอนเงินไปโดยไม่ต้องบอกใครทำอย่างนี้มาตลอดแต่อันนี้มันค่อนข้างใหญ่ก็เลยระดมคนในกลุ่มรถเนี่ยบอกเฮ้ยช่วยกันหน่อยแล้วเดี๋ยวมีคนทำให้แล้วนอกจากผมแล้วไดเดินหนีไปแล้วไดเดินหนีไปแล้วบีบีเอามือมามือมาทางนี้เอามือมาทางนี้เออขยับมาตรงนี้ขยับมาตรงนี้แล้วมันขยับมาตรงนี้ขยับแล้ววันนี้เราต้องดูแลพี่พีเคยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องเริ่มฟื้นฟูให้เขากลับมาเป็นพีเคคนเดิมยังไงบ้างสำหรับเราเราไม่เคยอยู่กับพีเคคนเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยว่าพีเคคนเดิมคือใครนะคะแต่ว่าเท่าที่เราอยู่กับเขาเราก็อยู่กัน observe ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ดูแลกันตามปกติตามที่สมควรจะทำเราเคยทุกข์มาแบบไหนเราฮีลตัวเองแบบไหนเราก็แชร์ให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งกายทั้งใจทั้ง body mind soul ทุกอย่างค่ะทุกทางแต่ถ้าอยากรู้ว่า